ตอนที่22บทบาทของผู้หญิงกับงานสื่อในพื้นที่ชายแดนใต้ตอนที่2เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศราลัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้นะคะจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราถ้าจะว่าไปแล้วมีผู้หญิงทำงานด้านสื่อหลายคนค่ะยิ่งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะจะทำให้คนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ได้ค่ะดิฉันมีผู้หญิง3คนที่จะมานั่งพูดคุยสนทนากันว่าพวกเธอทำสื่ออะไรกันบ้างและมีประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างไรค่ะคนแรกนะคะคุณยะอาลีประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่2ค่ะคุณวาสนาสามเหมาะตัวแทนนักจัดรายการสืบสานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่สถานีร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดปัตตานีค่ะส่วนคนที่3นะคะคุณรุษณีกาเซงฝ่ายข้อมูลของเว็บไซต์ seaweekwomen.com และทั้ง3คนยังเป็นเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือ V-Voice อีกด้วยค่ะรับฟังและรู้จักการทำงานของพวกเธอกันค่ะในวันนี้เราจะมีการสารเสวนา3ท่านนะคะดิฉันยาอาลีค่ะรุษณีกาเซงค่ะวาสนาสามเหมาะค่ะค่ะเราทั้ง3นะคะก็จะมาสารเสวนาคุยว่าแต่ละท่านทำสื่อเรื่องอะไรก็อยากจะถามวาสนาก่อนว่าทำสื่ออะไรคะสื่อวิทยุค่ะสื่อมีรูปแบบไหนคะคือเป็นการดำเนินรายการออกอากาศสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัง FM 91.5 MHz ของจังหวัดปัตตานีแล้วก็ FM 96.25 MHz ของจังหวัดยะลาและนราธิวาสแล้วก็สามารถที่จะติดตามทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.gnewsnetwork.com ด้วยค่ะเนื้อหารายการนั้นเป็นอย่างไรค่ะเนื้อหารายการก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะเคสที่ผ่านมาเลยเขาไฟฟ้าดับแถวมัสยิดค่ะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดนะคะไปดูแลจึงเราก็ช่วยติดต่อประสานงานค่ะและน้องรัชนีล่ะค่ะสื่อที่ทำอยู่นะคะก็จะเป็นด้านเว็บไซต์ก็ชื่อเว็บไซต์นะคะ www.seaweekwomen.com เป็นเว็บไซต์ของโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมนะคะจะมีสื่อ4อย่างก็คือเป็นวารสารเป็นวิทยุแล้วก็เป็นเว็บไซต์และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสื่อรณรงค์ค่ะส่วนของเว็บไซต์นะคะรุษณีรับผิดชอบด้านเนื้อหาที่จะลงในเว็บนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของบทความบทวิจัยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆของเครือข่ายค่ะโดยที่ลักษณะของเราเนี่ยจะเป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างวารสารเราจะเน้นกลุ่มข้างนอกแต่อย่างวิทยุเนี่ยเราจะเน้นคนในพื้นที่ส่วนเว็บไซต์ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายนอกเช่นกันซึ่งจะกว้างกว่าวารสารเพราะว่าเว็บไซต์มันส่งต่อไปได้ทั่วโลกแล้วก็สื่อรณรงค์ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เช่นกันเพราะว่าเราจะวางสื่อนี้ตามจุดต่างๆในพื้นที่3จังหวัดค่ะสื่อรณรงค์นี้เนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาล่าสุดที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นป้ายประกาศสรุปเหตุการณ์เรื่องผลกระทบของการใน7ปีที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะย่างทำสื่อด้านไหนมีรูปแบบยังไงบ้างค่ะก็ทำบทวิทยุค่ะก็จัดรายการด้วยนะคะจัดรายการในเรื่องของสิทธิและกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้นะคะทางสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีค่ะเนื้อหาก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายที่ควรรู้แล้วก็ในเรื่องของสิทธิต่างๆของการเป็นพลเมืองนะคะแล้วก็ผลิตสื่อนะคะก็จะผลิตสื่อในเรื่องของเส้นทางสู่ธรรมรัฐท้องถิ่นก็จะ
มาพูดคุยเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมของผู้นำแล้วก็จะมีการผลิตบริการวิทยุสิทธิและกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้นะคะในเรื่องนี้ค่ะกฎหมายที่ควรรู้เนี่ยมีอะไรบ้างอยากให้แกย่าช่วยแนะนำกฎหมายที่ประชาชนอยากเรียนรู้คือกฎหมายจราจรกฎอัยการศึกกฎพรบความมั่นคงในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่คนในชุมชนจะพูดแล้วก็ฟังใช้ภาษามลายูไม่ทราบว่าสื่อที่กายาใช้เนี่ยใช้ภาษา2ภาษาค่ะบางท่านพูดภาษาไทยไม่ได้ก็แปลเป็นภาษามลายูเลยคือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เข้าค่ายปีนี้นะคะเราก็จะผลิตบทรายการการเมืองภาพพลเมืองชายแดนใต้ซึ่งจะเป็นรายการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะเพื่อให้ประชาชนรู้เรื่องการเมืองอย่างเช่นการไปเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเมื่อตะกี้นี้กะย่าบอกว่าให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมของการเขียนบทวิทยุของการจัดรายการต่างๆนี้ค่ะอยากทราบว่าชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะก็ให้ความร่วมมือนะคะคือเราทำเป็นเครือข่ายแต่ละสถานีจะส่งตัวแทนมาเรียนรู้ร่วมกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยแล้วคุณรุษณีล่ะทำสื่อเนี่ยเพื่อใครของรุษณีนะคะอย่างที่บอกไปว่าพนิกทำเว็บไซต์นะคะเป้าหมายของรุษณีก็คือการสร้างความเข้าใจระหว่างคนนอกพื้นที่กับคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสิ่งที่ต้องการก็คือว่าความเข้าใจคืออยากให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าใจคนในพื้นที่ว่าจริงๆแล้วคนในพื้นที่ไม่ได้ต้องการความรุนแรงแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าคนอีกส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะเป็นสื่อทางเลือกให้กับคนข้างนอกว่ายังมีสื่อเนี้ยที่สามารถที่จะรับรู้ได้ไม่ใช่แต่ตามสถานการณ์จากสื่อหลักอย่างเดียวค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณวาสนานะคะทำงานสื่อเนี่ยได้อะไรบ้างทำเพื่ออะไรบ้างคะค่ะถ้าถามว่าตัวเองได้อะไรตัวเองได้ประสบการณ์นะคะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับชุมชนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อะไรแน่นอนค่ะเขาก็จะได้รับความเป็นธรรมในสิ่งที่เขาไม่ได้รับตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางว่าเป็นตัวกลางช่วยติดต่อประสานงานนี้เป็นต้นนะคะค่ะสำหรับปัญหาอุปสรรคนั้นเรื่องสื่อมีอะไรบ้างคะน้องรุษณีปัญหาของรุษณีนะคะก็จะเป็นเรื่องเวลาค่ะเพราะว่ารุษณีรับงานนี้เป็นงานนอกเวลานะคะก็ต้องแบ่งจากงานประจำแล้วน้องวาสนาล่ะคะปัญหาของวาสนาก็คือว่าเราทำรายการสดนะคะกะยะบางทีเขาโฟนอินมาหรือว่าเขามาร้องทุกร้องเรียนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านก็ใจร้อนก็ต้องทำความเข้าใจว่าบางทีหน่วยงานรัฐอ่ะเขาก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนแล้วกะยะล่ะคะกะยะมีปัญหาอะไรบ้างที่ทำอยู่อะค่ะสำหรับปัญหาของวิทยุชุมชนนี้นะคะเรื่องของงบประมาณเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยไม่มีรายได้แล้วก็ความสามารถของคนที่มาจัดรายการแต่เราภูมิใจตรงนี้นะคะในเราสร้างคนและก็อบรมให้ความรู้เขาได้เรียนรู้กระบวนการจัดรายการวิทยุให้มีประสิทธิภาพแล้วน้องวัฒนาคิดว่าแนวทางที่จะเราจะแก้ไขในการที่เราทำสื่อเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะจริงๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขหรือว่าพัฒนานี้มันต้องดำเนินการอยู่แล้วนะคะกะยะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเราต้องมีการฝึกอบรมกันก่อนเป็นพื้นฐานเราต้องไปทีละขั้น1 2 3 4ทีละสเต็ปตรงนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งค่ะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหมายความว่าเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการการเขียนบทหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่จะต้องเผยแพร่ออกไปคนที่มาฝึกอบรมเขาสามารถเป็นนักจัดรายการมืออาชีพเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเขาเองให้มีประสิทธิภาพจากคนระดับลาดย่าจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเขาเองเป็นมืออาชีพได้เป็นดีเจที่มีชื่อเสียงทำให้ตรงนี้เราคิดว่าเราสร้างคนได้ตัววิทยุเราสร้างได้
น้องวาสนาล่ะคะค่ะของวาสนาก็จะมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็มีสมาชิกของร่วมด้วยช่วยกันทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปัจจุบันนี้สมาชิกของเรานะก็จะมีประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆรู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องราวคนทำสื่อนะคะทุกสื่อก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันยะอาลีค่ะรุษณีกาแสงค่ะวาสนาสามาะค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอขอบคุณคุณยะอาลีคุณวาสนาสามาะและคุณรุษณีกาแสงที่ได้มาพูดคุยสนทนากันในรายการของเราค่ะทำให้เราได้เห็นภาพว่าสื่อในพื้นที่ที่เป็นผู้หญิงก็ยังช่วยกันขยับขับเคลื่อนงานไม่ว่าจะเป็นวิทยุเว็บไซต์เพื่อสื่อสารความเป็นจริงออกสู่สาธารณชนแล้วยังเป็นการช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่ๆอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม